พาไปดูศึกมวยไทยมรดกคนไทยครับที่เวทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ครับที่นี่เนี่ยจะแข่งกันทุกวันพฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 2:30 น.ถึง 4:30 น.ครับแฟนๆหมัดมวยนะครับสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาของเรานี้เลยนะครับย้ำอีกทีนะฮะทุกวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ 2:30 น.ถึง 4:30 น.นะครับT-Sport 7ถ่ายทอดสดนะครับไฮไลท์ค่ำคืนที่ผ่านมาครับอยู่ที่การขึ้นเวทีของคู่เอกคู่นี้ครับคู่เอกประจำรายการครับเด่นภูไทยเกียรติหมู่9มุมแดงโอ้โหพบกับเพชรศรีนินท์ชไทยเศษมุมน้ำเงินคุณเอาแบบแมนนี่แพ็คแมนปากเกียวชื่อยาวอ่ะมันยาวไปเนาะยาวไปหน่อยนี่ก็พยายามเป็นโคศกมวยไทยแล้วนะค่ะคู่นี้เนี่ยชกกันในพิกัด135ปอนด์ครับเด่นภูไทยเนี่ยชั่งน้ำหนักได้133ปอนด์ครับส่วนเพชรศรีนินท์เนี่ยเท่าพิกัดเลยนะครับคือ135ปอนด์ครับคู่นี้ครับออกอาวุธกันอย่างสนุกเลยนะครับทั้งเตะทั้งต่อยทั้งคลุกวงในครับเป็นมวยรองอย่างเพชรศรีนินท์ชไทยเศษที่ไฟนี้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนะครับในกางเกงน้ำเงินแล้วก็ได้กำลังใจจากนักมวยรุ่นพี่อย่างอำนาจรื่นเริงครับซึ่งเป็นอดีตแชมป์โลกมวยสากลรุ่นฟลายเวทของ IBFแล้วก็เคยเป็นอดีตนักมวยทีมชาติไทยมวยสากลสมัครเล่นด้วยนะครับอำนาจรื่นเริงนี่มาเชียร์ติดขอบเวทีเลยนะครับสุดท้ายครับเป็นเพชรศรีนินท์ชไทยเศษมุมน้ำเงินครับเบียดเอาชนะคะแนนเด่นภูไทยเกียรติหมู่9ไปได้แบบพลิกล็อกพอสมควรทีเดียวครับนี่ฮะจริงๆแล้วในเกมนี้ก็แลกกันสนุกส่วนนี้คืออำนาจรื่นเริงนะครับที่มาเชียร์ติดขอบเวทีอำนาจบอกบ๊ายบายบ๊ายบายเฮลโลไออยู่นี่เฮ้ชนะแล้วโอ้โหนี่นะฮะแมสหลุดเลยทีเดียวจังหวะดีใจไงดีใจกับรุ่นน้องนะคะก็มาส่งกำลังใจจริงๆนะขึ้นชกเองได้ขึ้นชกเองแล้วเนี่ยดูในหน้าทางอ่ะบางทีมันคันไม้คันมือเหมือนกันนะฮะ